คนรักอาหารของอร่อยชอบงานศิลป์ไม่ควรพลาดกับงานอุบล Eat and Art Festival 2022 A Part of Ubon Art Fest 2022จัดขึ้นในระหว่างวันที่3ถึง4กันยายน2565ที่ศูนย์การค้าวานสแควร์ฟู้ดมอลล์ถนนแจ้งสนิทอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีโดยภายในงานมีกิจกรรมตลอดทั้งวันเป็นงานที่ทุกคนสามารถมาชมงานศิลป์แบบอร่อยๆกับร้านอาหารชื่อดังรวมทั้งกิจกรรมเสวนาเวิร์กช็อปอาหารและกาแฟนายธานินทร์ภัทรธนเศรษฐ์ประธานจัดงานอุบล Art Fest 2022และงานอุบล Eat and Art Fest 2022 A Part of Ubon Art Fest 2022 เปิดเผยว่าจากความสำเร็จในงานอุบล Art Fest ที่คณะผู้จัดงานได้รวบรวมผู้ประกอบการร้านค้าร้านอาหารร้านกาแฟมาร่วมกันจัดงานพร้อมๆกันในพื้นที่ของตัวเองรวมกันสร้างสรรค์งาน Art Fest ในฉบับของตนเองในห่วงเวลาเดียวกับที่จัดงานอุบลArt Fest ผลปรากฏว่าได้รับความนิยมสร้างปรากฏการณ์ใหม่ในเมืองอุบลผู้ชมงานตื่นตัวในการเยี่ยมชมแต่ละจุดด้วยความสนุกและตื่นเต้นกับผลงานศิลปะในหลายแขนงที่เกิดขึ้นพร้อมกันมากกว่า50จุดทั่วเมืองอุบลงานอุบล Eat and Art Fest ครั้งนี้จึงเป็นการต่อยอดความสนุกและความพร้อมใจกันของร้านอาหารและร้านกาแฟในเมืองอุบลร้านแต่ละร้านจะมาร่วมกันประชันความอร่อยด้วยซิกเนเจอร์ดิสแอนด์ซิกเนเจอร์ดริงก์อาหารและเครื่องดื่มสุดพิเศษที่หาทานได้เฉพาะในร้านนี้และเฉพาะในช่วงเวลาการจัดงานนี้เท่านั้นงานอุบล Eat and Art Fest 2022 A Part of Ubon Art Fest จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการรับรู้ของประชาชนในพื้นที่โดยนำเอางานศิลปะและงานอาหารมาเป็นแก่นของการจัดงานและได้ใช้แนวคิดเชิงนวัตกรรมมาเชื่อมโยงให้เกิดงานเทศกาลศิลปะและวัฒนธรรมอาหารที่ตอกย้ำความเป็นเมืองศิลปะและเต็มไปด้วยศิลปินของจังหวัดอุบลราชธานีครับสวัสดีครับธานินทร์ภัทรธนเศรษฐ์นะครับเรียกว่าโจนะครับก็เป็นประธานจัดงาน Eat and Art นะครับ Fest นะครับ2022นะครับก็งานนี้นะครับเราจัดในวันที่ 3-4 กันยานะครับอีก2วันนี้ฮะ2วันวันเสาร์นี้แล้วนะครับณนะศูนย์การค้านะครับ Y Square Food Mall นะครับอยากเชิญชวนทุกท่านนะครับ อยากให้มางานนี้จริงๆครับเนื่องจากเราเตรียมทั้งวิทยากรเตรียมทั้งทีมงานนะฮะก็คือคุณภาพแน่นเลยนะฮะอยากให้มาชมครับงาน Eat and Art นะครับก็จริงๆแล้วเราจัดงานชื่อว่าอุบล Art Fest นะครับเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับปี2020นะครับงาน Eat and Art ก็จะเป็นพาร์ทนึงของงานอุบล Art Fest ที่จะจัดในเดือนธันวาที่จะถึงนี่เหมือนกันครับภายในสิ้นปีนี้อีกประมาณ3เดือนข้างหน้านะครับก็งานจะชื่อตรงตัวเลยนะครับชื่อ Eat and Art นะฮะ Eat ก็คือในพาร์ทของอาหารเนี่ยเราก็จะมีเนื่องจากอุบลเนี่ยต้องบอกว่าเป็นจังหวัดที่ถ้าเกิดสมมุติผมมีแขกผมมาเนี่ยผมสามารถพาแขกทาน3วัน3คืนนะครับไม่ซ้ำสักร้านและอร่อยทุกร้านแสดงว่าอุบลนี่มีของมากนะฮะทั้งเรื่องอาหารนะครับร้านกาแฟเราผมว่าไม่เป็นสองรองใครในประเทศไทยแน่นอนเรามีร้านกาแฟดีๆอร่อยเยอะมากนะครับก็เราก็เลยว่าเป็นที่มาของการจัดงาน Eat and Art นะครับโดยในพาร์ทของกาแฟเนี่ยเราได้เชิญเป็นแชมป์โลกนะครับแชมป์โลกด้านลาเต้อาร์ตเลยนะครับ1ท่านนะครับค่าตัวสูงมากนะฮะอยากให้มาให้กำลังใจให้หน่อยนะครับแล้วก็แชมป์โลกไม่เคยมาบนเลยนะครับนี่ก็เป็นครั้งแรกของแชมป์โลกเหมือนกันนะครับแล้วเรายังมีแชมป์ประเทศไทยอีก3คนนะครับที่มาทั้งหมดเนี่ยนี่คือ4คนแล้ว4คนเนี่ยก็จะมาสอนนะครับไม่ได้มาพูดสร้างแรงบันดาลใจอย่างเดียวมาสอนเลยจะมาพาทำเลยว่าทำลาเต้อาร์ตยังไงให้มันสวยงามให้มันแข็งแล้วมันให้มันได้แชมป์ทำยังไงนะครับชงกาแฟยังไงให้มันอร่อยนะครับพื้นฐานกาแฟเป็นยังไงมาพูดมาคุยกับวิทยากรของเราได้เลยนะครับเรามีกระทั่งเรามีแชมป์คั่วกาแฟมาด้วยนะครับชื่อคุณตองนะครับแชมป์โลกชื่อคุณตองนะครับส่วนแชมป์ไทยแลนด์เนี่ยชื่อคุณหมูนะครับก็งานนี้รวมเทพด้านกาแฟแล้วนะครับ
ตั้งแต่คั่วกาแฟยันชงกาแฟจนมาถึงการทำลาเต้อาร์ตนะครับสุดท้ายนะครับเราก็จะมีพอเราสอนเรื่องทำกาแฟเสร็จนะครับเราก็จะมีคุณต่อนะครับคุณต่อแพนกวินนะครับซึ่งจะให้ความรู้เรื่องธุรกิจเนื่องจากคุณต่อเนี่ย เก่งทางด้านธุรกิจประสบความสำเร็จในช่วงโควิดมานะครับผ่านฝ่าวิกฤตโควิดมาได้นะครับก็จะให้ความรู้แนะนำการเปิดร้านเปิดร้านยังไงไม่ให้มันเจ๊งไม่ให้มันขาดทุนนะครับเนี่ยมาถามคุณต่อมาพูดคุยตัวต่อตัวได้เลยนะครับคลาสเราก็ไม่ใหญ่ฮะคลาสเราคนก็ไม่เยอะมากนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเรายังมีสนใจอยากเปิดร้านได้ความรู้เรียบร้อยเรายังมีธนาคารออมสินนะฮะมาปล่อยกู้ให้ด้วยในอัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับงานนี้โดยเฉพาะเลยนะครับเรียกว่าครบอีโคซิสเต็มของธุรกิจเลยนะครับตอนนี้ในพาร์ทของกาแฟจบไปแล้วพาร์ทของอาหารบ้างพาร์ทอาหารเนี่ยเราก็จะมีชื่อเชฟประชันนะครับเป็นเชฟระดับเอเชียนะครับซึ่งเชฟประชันเนี่ยจะมาให้ความรู้ว่าอาหารพื้นอาหารบ้านๆเนี่ยแต่งจานยังไงให้มันดูแพงนะครับเนี่ยนี่ก็จะมาเป็นคลาสสอนพาทำเลยนะครับมาพาทำแบบปุ่มเล็กๆเองแล้วก็ทำผมต้องเรียนชัดๆอีกครั้งนะว่าวิทยากรที่มาแต่ละท่านเนี่ยถ้าเกิด เพื่อนๆจะไปเรียนตรงหรือไปสมัครเรียนตามคลาสที่เปิดสอนอยู่แล้วเนี่ยผมว่า 40,000 บวกๆนะฮะต่อคลาสนะครับโดยเฉพาะแชมป์โลกแล้วก็เชฟประชันนะครับก็งานนี้ฟรีครับฟรีทุกอย่างตั้งแต่ลงทะเบียนจนถึงการเรียนเพราะว่าสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติตั้งใจมากนะครับตั้งใจอยากให้จังหวัดอุบลให้ชาวอุบลเนี่ยมาได้ความรู้กับวิทยากรที่คุณภาพจริงๆนะครับเรามีเรื่องของถ้าเราเอาดนตรีก่อนละกันจะได้ อยากมาหน่อยก็เรามีฟรีคอนเสิร์ตนะครับของวงอินดิโก้นะครับในวันที่3นะครับแล้วก็วง Gracie Cafe พี่เล็ก Gracie Cafe นะครับวันที่4นะครับแล้วก็เรายังมีน้องๆนะครับของเป็นศิลปินที่มหาวิทยาลัยอุบลนะครับก็จะมาโชว์ความสามารถก่อนศิลปินจริงขึ้นนะครับก็อยากให้มาให้กำลังใจนะครับงานเราแล้วก็ยังมีพาร์ทของศิลปะอันนี้เราแยกมาพาร์ทศิลปะนี่ก็จะแบ่งเป็นศิลปะดิจิตอลกับศิลปะโดยการปั้นวาดเขียนนะครับก็เรามีศิลปินที่เป็นมืออาชีพมาจากเราเชิญมาจากงานบนอาร์ตเฟสเนี่ยประมาณ25ท่านนะครับแล้วก็จะเอาผลงานมาโชว์แล้วเอาผลงานมาจำหน่ายด้วยนะครับสำหรับท่านใดสนใจมาพูดคุยสนใจซื้องานได้กับศิลปินก็สามารถที่จะซื้องานได้เลยนะครับรายได้ทั้งหมดเข้ากระเป๋าศิลปินหมดเลยนะครับผู้จัดงานไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียใดๆเลยสามารถต่อรองราคาคุยราคากันเองได้เลยครับแล้วก็สำหรับศิลปินดิจิตอลนะครับเราเชิญถ้าผมจะเรียกอย่างนี้ดีกว่า NFT นะครับบางท่านก็อาจจะไม่ทราบมันคืออะไรผมอธิบาย30วินาทีก็คือ NFT เนี่ยคือการเอางานจากที่เราวาดรูปแล้วเราต้องไปใส่กรอบขายเนี่ยกลายเป็นเอาไปขายทางออนไลน์แต่ถ้าไปขายออนไลน์ปกติก็โดนก๊อปปี้อีกนะครับอันนี้เขาเลยเรียกว่าเอาไปขายผ่านระบบบล็อกเชนนะครับซึ่งไม่สามารถทำซ้ำหรือก๊อปปี้ได้นี่ครับก็เลยเรียกเป็นผลงาน NFT นะครับตอนนี้ทำยังไงล่ะมันทำไงให้มันขายได้รูปแล้วเป็นล้านนะฮะเราก็ต้องเชิญคนที่ขายได้แล้วเป็นล้านมาเล่าให้ฟังว่าเขาวาดรูปอะไรลายเส้นแบบไหนแล้วไปขายลงตรงไหนนะฮะมันทำไมขายได้เป็นล้านน้องๆที่สนใจศิลปะหรือไม่สนใจก็อยากให้มาฟังนะครับเพราะว่ามันก็เป็นความรู้ใหม่นะครับซึ่งตอนนี้โลกเราก็หมุนเร็วนะครับทุกอย่างก็ต้องปรับตัวเข้าสู่ดิจิตอลแพลตฟอร์มแทบจะทั้งหมดแล้วนะครับเราซื้อของทุกวันนี้ซื้อผักที่ตลาด5บาทยังต้องสแกนจ่ายเลยซื้อลูกชิ้นก็ต้องสแกนจ่ายแล้วนะครับก็อยากให้มาดูว่างานนี้เรารวมในพาร์ทของแล้วเรายังมีน้องๆศิลปินคนอุบลนะครับจากโรงเรียนมัธยมนะฮะประมาณ20โรงเรียนนะครับก็จะมาโชว์ผลงานเหมือนกันจากเขาเรียกว่าเป็นฟู้ดเวสต์นะครับเอาเศษอาหารมาทำเป็นงานศิลปะนะครับก็มีทั้งปั้นทั้งวาดทั้งเขียนอยากให้มาให้กำลังใจทีมน้องๆ
ชาววนแล้วด้วยนะครับแล้วก็งานนี้มีไฮไลท์ซ้อนไฮไลท์เยอะมีหุ่นยนต์ด้วยนะฮะแล้วมีหุ่นยนต์ชงกาแฟนะครับมาดูซิว่าหุ่นยนต์กับคนเนี่ยใครจะชงอร่อยกันนะฮะหุ่นยนต์กับแชมป์โลกใครจะชงอร่อยกว่ากันตัวนี้ก็2ล้านกว่าบาทนะครับหุ่นยนต์ตัวนี้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งไฮไลท์นะฮะก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นหุ่นยนต์ทอดหมูยอนะฮะมีคุกกี้หมูยอขอคุกกี้นะครับก็ไอเรามีหุ่นยนต์มาทอดหมูยอลองดูนะครับเนื่องจากจำนวนเราเนี่ยสินค้าที่เป็นสินค้าที่เป็นเขาเรียกชื่อดังของเมืองก็จะเป็นหมูยอนะครับเราก็เลยลองใช้เทคโนโลยีเข้ามาลองใช้ดูแล้วก็เรายังมีเป็นฟู้ดครีเอทีฟนะครับเป็นอินโนเวชันด้วยก็คือเราทำเป็นคุกกี้หมูยอนะครับขึ้นมานะครับเพื่ ให้ชาววนได้ชิมนะว่าเอ๊ะเรากินหมูยอกันมาตั้งแต่เกิดแล้วตั้งแต่เด็กแล้วไม่เคยเอามาทำเป็นของหวานสักทีนะครับอันนี้เป็นการมิกซ์ระหว่างของคาวกับของหวานนะครับก็เราจะมีแพ็กเกจน่ารักน่ารักแบบนี้อันนี้ต้องเรียนว่าทางผู้จัดไม่ทำกันเองนะฮะเราเชิญเชฟกระทะเหล็กนะครับปี2019นะครับมาเป็นคนรังสรรค์คุกกี้ให้นะครับตอนนี้เพื่อนๆทางบ้านอยากจะทานเนี่ยต้องทำยังไงนะฮะก็เรามีดอทคือเรียกว่าร้านค้าที่ร่วมรายการกับเราเนี่ยประมาณ50ร้านค้านะครับทุกร้านค้าจะมีคุกกี้เนี่ย40ชิ้นนะครับก็อยากจะให้อาจจะต้องไปซื้อเครื่องดื่มสักหน่อยนึงนะฮะแล้วเขาก็จะแจกเป็นคุกกี้มาก็จะเซลฟี่แฮชแท็กงานให้หน่อยนะครับงานEat and Art นะครับนะฮะก็จะได้คุกกี้อร่อยมาชิมกัน